สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันที่19มิถุนายน2020ดิฉันทนายแก้ววันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องคำพิพากษาของศาลฎีกาซึ่งมีความสำคัญมากสำหรับประเทศนี้ถือว่ามีความสำคัญจริงๆเดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังว่าเป็นเพราะอะไรทำไมทุกคนถึงตื่นเต้นนะคะหลายๆคนยังอาจจะไม่รู้จักดาก้าเลยด้วยซ้ำเรามาทำความรู้จักดาก้าแล้วก็ประวัติของดาก้าก่อนแล้วเดี๋ยวดิฉันจะเล่าให้ฟังถึงคำพิพากษาและเล่าให้ฟังถึงผลของคำพิพากษานะคะและสิทธิของคนที่เป็นดาก้าแล้วมีสิทธิ์ apply คือใครบ้างแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยขอมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับคำตัดสินของดาก้าทำไมทุกๆคนถึงตื่นเต้นนะคะเราจะมาไล่ให้ฟังว่าผู้พิพากษาของศาลฎีกามีใครบ้างการให้คำตัดสินของเขาเนี่ยทำไมถึงทำให้วงการ immigration และทางประเทศอเมริกาสั่นเคลือนเนี่ยสั่นคลอนสั่นเคลือนนะคะหลายคนดีใจโอเคนะคะดาก้าย่อมาจากอะไรดาก้าย่อมาจาก defer action for childhood arrivals เหมือนกับแปลว่าเด็กๆที่เข้ามาเนี่ยจะได้รับการให้อภัยยกเว้นไม่ต้องโดนดีพอร์ตออกไปนอกอเมริกาเป็นการชั่วคราวไม่ใช่เป็นการถาวรนะคะนะเพราะฉะนั้นเด็กๆในกลุ่มดาก้าตรงนี้มีประมาณ 700,000 คนณปัจจุบันที่ได้รับเบเนฟิตของดาก้ามีหลายๆคนซึ่งจริงๆแล้วควรจะได้รับเบเนฟิตแต่เนื่องจากกฎหมายถูกระงับไปชั่วคราวก็เลยยังไม่ได้ยื่นขอเบเนฟิตเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยตัวดิฉันเองเนี่ยน่าจะคิดว่าน่าจะมีถึง1ล้านคนนะคะทีนี้ดาก้าเนี่ยให้ประโยชน์อะไรนะคะคือถ้ากลับไปดู history ประวัติของดาก้าเนี่ยคืออะไรดาก้าเนี่ยคือเด็กที่เข้ามาโดยที่ตัวเองเนี่ยความเป็นเด็กนะเข้ามาก่อนอายุ16ปีความเป็นเด็กเองเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะมีการ control ว่าคุณจะมาหรือคุณจะไปคุณจะไปไหนคุณต้องไปกับคุณพ่อคุณแม่ของคุณเพราะฉะนั้นการที่คุณเข้ามาในอเมริกาอย่างไม่ถูกกฎหมายหรืออยู่ในอเมริกาโดยขาดสถานะมันไม่ใช่ความผิดของคุณนะคะแล้วคุณเข้ามาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเข้ามาเรียนในประเทศนี้ได้รับการศึกษาในประเทศนี้ได้รับ culture ของประเทศนี้เด็กๆเหล่านี้ไม่รู้จักบ้านตัวเองด้วยซ้ำเพราะเด็กๆส่วนใหญ่เนี่ยคนที่พาเข้ามาก็คือพ่อแม่ญาติพี่น้องเพราะฉะนั้นไม่มีญาติอยู่บ้านตัวเองแล้วพูดภาษาบ้านเดิมยังเกือบจะไม่ได้แล้วเด็กเหล่านี้นะคะก็มีความสำคัญต่อองค์กรของประเทศอเมริกันเพราะว่าหลายๆคนเลยตั้งใจเรียนนะคะดาก้าลูกความของเราเนี่ยหลายๆคนเลยนะอยู่ใน healthcare worker มีบางคนเป็นอาจารย์เป็น researcher นะคะแล้วทุกๆคนที่เห็นว่ามีคุณหมอคนนึงนะเป็นโรบินฮูดแล้วก็จบหมอนะคะก็เป็นคนที่ให้ความสำคัญแล้วก็ยังไงอะมีประวัติอะมีประวัติที่ดีควรจะได้รับเป็นส่วนหนึ่งของสังคมของประเทศอเมริกันเพราะว่าเขาก็เติบโตมาที่ตั้งแต่เด็กๆเหมือนเป็นคนอเมริกันเหมือนกันคุณจะไล่กลับเข้าไปพ่อแม่เขาก็ไม่อยู่ที่เมืองเดิมภาษาเขาก็คุยไม่ได้นั่นคือประวัติของการให้ดาก้านะคะอ่ะเรามาดูกันนิดนึงว่าดาก้าเนี่ยใครมีคุณสมบัติยังไงและใครสามารถได้ดาก้าบ้างนะคะดาก้าเนี่ยออกมาปี2012นะคะโดย President Obama ออกมาในมิถุนา15/2012เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อายุน้อยกว่า31ปีนะคะก็ณวันที่15มิถุนา2012สามารถ apply ได้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยคนที่ยื่นต้องมีอายุน้อยต้องมีอายุมากกว่า15ปีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อ15อายุ15ปีอ่ะมีการอนุโลมได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในกระบวนการการกำลังจะถูกขับไล่ออกไปนอกอเมริกาเขาก็จะบอกว่างั้นคุณอายุน้อยกว่า15ปีก็ไม่เป็นไรสามารถมีสิทธิ์ยื่นขอดาก้าได้คุณต้องไม่มีlawful status นะคะข้อที่3คุณต้องไม่มี lawful status ไม่ใช่ว่าคุณมาพ่อแม่คุณมาโดย F1 คุณเป็น F2 แล้วอยู่ๆคุณจะมาขอดาก้าไม่ได้คุณยังมีสถานะอยู่หรือพ่อแม่มา E2 อย่างเงี้ยนะลูกเอ้ยลูกอายุ15ล้างั้นขอดาก้าดีกว่านะคะไม่ได้นะคะต้องอยู่แบบผิดกฎหมายแบบมาเข้ามาแบบผิดกฎหมายแล้วไม่มีสถานะหรือมาเป็นวีซ่าต่างๆแล้วขาดนะคะแล้วก็เด็กคนนี้ต้องอยู่ในอเมริกาตั้งแต่มิถุนายน15/2007เป็นต้นไปนะคะแล้วก็ต้องเข้ามาในอเมริกาก่อนอายุ16ปีแล้วปัจจุบันต้องเรียนหนังสือหรือเรียนจบอย่างน้อยแล้ว GED เพราะฉะนั้นเขาให้ความสำคัญกับเด็กที่ใฝ่เรียน
ตั้งใจศึกษาคือคุณมาแล้วคุณก็มาเรียนหนังสือนะไม่ใช่ไปเป็นแก๊งสเตอร์คุณก็ไม่ได้ดาก้าห้ามมีcriminal record ที่มัน significant คือเล็กๆน้อยๆอาจจะไม่เป็นไรเพราะคุณเป็นเด็กเขาก็ให้อภัยนะคะแต่ว่าถ้ามี criminal record ใหญ่ๆก็ไม่ได้เหมือนกันเด็กเหล่านี้นะคะถ้าเกิดว่าปัจจุบันใครหลุดที่ไม่ได้ดาก้าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเริ่มมาสมัครได้เลยแต่ USCIS ยังไม่ได้ประกาศออกมาว่า policy ของการรับสมัครใบใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะทั้งๆที่จริงๆแล้วควรจะประกาศมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่มีคำพิพากษาของศาลฎีกาโอเคมาดูประวัตินิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นกับดาก้าดาก้าเนี่ยผ่านโดย President Obama นะคะตั้งแต่ปี2012พอมาถึงปี2017นะคะพอรัฐบาลทรัมป์เนี่ยขึ้นตำแหน่งประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเข้ารับตำแหน่งเขาก็มีการประกาศว่าดาก้าเนี่ยไม่ถูกกฎหมายผิดกฎหมายโดยเขาเอากฎดาก้าเนี่ยไปเทียบกับกฎอีกตัวหนึ่งเรียกว่า DAPA DAPA นะคะสลับกันตรง DAPA นี่คือ Defer Action for Parents นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าไง parents พ่อแม่ของคนที่เป็น US citizen ที่อายุยังไม่ถึง21ปีนะหรือว่าพวกที่หรือ green card ก็ได้นะคะสามารถให้ลูก apply ให้ตัวเองเป็น DAPA ได้นะคะกฎหมาย DAPA เนี่ยออกมาหลัง DACA แต่ได้รับการเขาเรียกว่าอะไรทักท้วงเยอะมากเพราะว่ามันจะให้สิทธิคนมาอยู่ในที่นี่อย่างถูกกฎหมายถึง 4.3 ล้านคนก็เลยมีการต่อสู้นะคะในที่สุดแล้ว DACA ก็หลุดออกไปบอกว่าไม่มันไม่ legal เขาก็เลยให้ดาป้าเนี่ยหลุดออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพอปี2017ประธานาธิบดีทรัมป์ขึ้นมาเขาก็มีการประกาศว่าดาก้าก็กดเหมือนดาป้านั่นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ถูกกฎหมายโดยการเทียบเคียงกันไม่ได้มีการ go through process เหมือนดาป้าที่มีชั้นศาลเป็นคนตัดสินว่ามันไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีคำตัดสินว่าดาก้านี่ไม่ถูกต้องเหมือนกันนะคะก็เลยมีการฟ้องร้องไปจนถึงศาลฎีกาศาลฎีกาวันนี้ออกมาไม่ได้บอกว่าประธานาธิบดีไม่มีสิทธิ์ยกเลิกดาก้านะคะบอกว่าประธานาธิบดีมีสิทธิ์เต็มที่ที่จะยกเลิกดาก้าแต่การยกเลิกนั้นต้องให้เหตุผลว่าทำไมดาก้ามันถึงไม่ถูกกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกมาประกาศแล้วว่ายังไงเขาจะ pursue ตรงนี้เขาจะถอนดาก้าออกมาได้แน่นอนแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าท่านจะมีเวลาเหลืออยู่ไหมก่อน election นะคะก่อน November ในการที่จะถอดถอน DACA อย่างถูกกฎหมายโอเค DACA เนี่ยหลายๆคนเข้าใจผิดนะ DACA นี่ไม่ได้ได้ใบเขียวนะคะสิทธิของ DACA ก็คืออะไรคือ1ให้คุณอยู่อย่างถูกกฎหมายนะคะคุณสามารถทำงานได้ถูกกฎหมายแล้วมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยได้รับใบ work travel document สามารถเดินทางเข้าออกนอกประเทศได้ด้วยอย่างเสรีนะคะแต่ว่ามันก็โดนระงับไปเนื่องจากกฎอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องรีบมาอัปเดตกันว่าในที่สุดแล้ว USCIS เขาจะออก policy มาให้ยื่นดาก้าใหม่ได้เมื่อไหร่นะคะส่วนสุดท้ายที่ดิฉันมองว่ามันเป็นส่วนสำคัญมากสำหรับวงการ immigration และประเทศอเมริกาที่คำตัดสินเนี้ยทำให้ทุกๆคนรู้สึกว่าเหมือนมีความหวังนิดนึงนะคะก็คือเราต้องมาอ่านคำตัดสินค่ะดิฉันไปอ่านคำตัดสินเลยจริงๆรู้สึก fascinating มากๆหมายถึงว่ามันน่าสนใจมันน่าแสวงหานะคะการที่ไปสึ่งศาลฎีการะบบศาลฎีกาของประเทศอเมริกาเนี่ยมี judge นะคะ justice ทั้งหมด8ท่านนะคะเดี๋ยวจะขอไล่ชื่อของแต่ละท่านแล้วบอกว่าคนไหนvote yes หรือ vote no แล้วก็บอกด้วยว่าแต่ละท่านเนี่ยได้รับ appointment มาจากประธานาธิบดีคนไหนการแต่งตั้งชั้นผู้พิพากษาศาลฎีกานะคะจะต้องแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยศาลฎีกาเนี่ยผู้พิพากษาเนี่ยควรจะเป็นกลางไม่เข้าฝ่ายการเมืองใดเลยนะคะแต่ใน history ที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ผู้พิพากษาก็จะออกคำสั่งนะคะโหวตตามนโยบายของกลุ่มที่ตัวเองได้รับเลือกตั้งมาอันนี้จะอธิบายเข้าใจหรือเปล่าสมมุติมีผู้พิพากษาคนหนึ่งได้รับแต่งตั้งมาจากทางฝ่ายเดโมแครตเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็น policy ที่มาจากทางเดโมแครตส่วนใหญ่ผู้พิพากษาเนี่ยก็จะโหวต yes นะคะไม่ควรจะโหวตต่อต้านนะแต่วันนี้มีการโหวตที่มัน cross คล้ายๆกับ cross พักนิดนึงเลยทำให้ทุกคนตื่นเต้นโอเคjustice คนแรกที่จะพูดถึงแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนล่าสุดที่ได้รับการเลือกตั้งคือ justice Kavanaugh นะคะได้รับแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีทรัมป์โหวต no ไม่ให้ดาก้าไม่เอาดาก้านะคะ
คนก่อนหน้านี้คือ Gorsuch นะคะ Gorsuch เนี่ยได้รับแต่งตั้งจากประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็โหวต no ไม่เอาดาก้าเหมือนกันนะคะ Justice คนต่อไปก็คือ Kagan นะคะเป็นผู้หญิงได้รับแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีโอบามาท่าน Justice เนี่ยโหวต yes นะคะแล้วก็คนก่อนหน้านั้นคือ Sotomayor นะคะเป็นได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีโอบามาเหมือนกันนะคะท่าน Justice นี่โหวต yes นะคะคนต่อไปก็คืออาลิโตนะคะอาลิโตนี่ได้รับการแต่งตั้งจากจอร์จบุชนะคะก็โหวต no นะไม่เอาดาก้าคนต่อไปที่มีความสำคัญก็คือ Justice Robert นะคะ Justice Roberts เนี่ยได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีบุชจอร์จบุชเหมือนกันซึ่งท่านโหวต yes นะคะทำให้ดาก้าอันเนี้ยไม่คือการล้มเลิกดาก้าไม่เป็นผลยังมีดาก้าอยู่ต่อไปเอาง่ายๆดีกว่านะคะคนก่อนหน้านี้คือเบรเยอร์นะคะได้รับการแต่งตั้งจากคลินตันโหวต yes แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เป็น justice ที่รักมากเลยคือ justice Ginsburg นะคะได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีบิลคลินตันก็โหวต yes เพราะฉะนั้นตอนนี้4ใน5นะคะก็คือ5โหวตเอาดาก้า4โหวตไม่เอาดาก้าโดยมี justice Robert ที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีบุชเนี่ยเป็นเข้ามาอยู่ฝั่งเดียวกับทางเดโมแครตนะคะก็เลยเป็นที่น่าสนใจมากนอกจากท่านจะโหวตมาแล้วเนี่ยท่านยังเป็นคนเขียนคำพิพากษาเองอีกนะคะเลยให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าเยกันใหญ่เลยมีกำลังใจว่าเฮ้ยเราจะตัดสิทธิ์เด็กๆเหล่านี้เลยเหรอมันไม่ใช่ความผิดของเขาเขาโตที่นี่เขาทำงานเขาตั้งใจเรียนเขาอยู่ที่นี่ควรจะได้รับสิทธิที่อยู่ที่นี่ต่อไปนะคะเข้าใจว่ามีการเรียกร้องการให้ใบเขียวจากกลุ่มดาก้านะคะแต่คิดว่าตรงนี้จะยังไม่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าคือมันคงยังต้องมีการไฟแค่ได้รับสิทธิอยู่ในประเทศนี้ไม่โดนดีพอร์ตไปก่อนยังไม่ได้ใบเขียวแต่ถ้ามีความคืบหน้าในเรื่องนี้เมื่อไหร่ทางเราจะมารีบอัปเดตให้ทุกท่านฟังนะวันนี้ฟังกันเยอะนิดนึงแต่ว่าสำหรับตัวทนายเองเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยก็เลยถ้าใครเบื่อก็ขอโทษด้วยนะคะนะวันนี้ฝากไว้แค่นี้ขอบคุณค่ะ